ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเฮียบิ๊ก5หม้อนะครับเฮียบิ๊ก5หม้อนะครับอยู่ที่ปากซอยปรีดีพนมยงค์ซอย13นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งขายดีทีเดียวนะครับนี่ดูบรรยากาศนะครับมีคนมานั่งรอแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นกราฟไบค์ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับมานั่งรอกันเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเฮียบิ๊ก5หม้อนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเฮียบิ๊ก5หม้อนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งร้านตั้งอยู่ปากซอยปรีดีพนมยงค์13นะครับอยู่สุขุมวิท71นะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะครับของเฮียบิ๊ก5หม้อนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งขายดีทีเดียวนะครับบรรยากาศจะคึกคักทีเดียวนะครับมีผู้มารอซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแกร็บไบค์ไลน์แมนนะครับเยอะกันทีเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับเฮียบิ๊ก5หม้อนะครับคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศทำไมเขาเรียกว่า5หม้อครับทำไมชื่อว่าเฮียบิ๊ก5หม้อมีหม้อ5หม้อหรือเปล่าครับทำไมเรียกว่า5หม้อเฮียบิ๊ก5หม้อนะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านของเฮียบิ๊ก5หม้อนะครับ